สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์สมอลกรุ๊ป by ฮอลิเดย์กรุ๊ปImage Corporation ประเทศไทยจำกัดเป็นไงครับโอ้โหมาเที่ยวเมืองจีนมหานครปักกิ่งแล้วก็มีโอ้โหแถมครบเลยผลแรกในชีวิตเลยคุณผู้ชมผลแรกในชีวิตต้องบอกเลยว่าใจใฝ่ฝันอยากจะมาปักกิ่งปักกิ่งปักกิ่งได้ยินมาแต่เด็กอะแล้วไปปักอะไรอยู่ฮะถึงไม่มาก็มัวแต่ไปล้อมไงไปล้อมไปล้อมใหญ่ๆเลยไม่ใช่อันนั้นต้นไม้คนละอย่างนี่เป็นเมืองคุณผู้ชมครับไปปักอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหพอได้มาแล้วตื่นเต้นมากๆเลยแล้วแบบออกจากปักกิ่งมานี่นะเมืองเล็กๆน่ารักนะเมืองนี้น่ารักมากโอ้โหชื่อเมืองอีกทีฮะจี้เซียนจี้เซียนคุณผู้ชมครับโอ้โหเราเที่ยวจี้เซียนเราเที่ยวปักกิ่งต้องบอกปักกิ่งทันสมัยนะครบเครื่องเลยเก็บภาพให้ท่านผู้ชมไปดูหมดเลย CCTV ที่เป็นแบบเหมือนคนใส่กางเกงยีนแล้วนั่งเนี่ยเป็นตัว M อ่ะแล้วก็ตึกสูงสูงโอ้โหเยอะแยะไปหมดสถานีโทรทัศน์ที่เป็นตึกนะฮะแล้วอาหารก็อร่อยนะเป็นปักกิ่งที่ชิ้นเล็กๆเนี่ยบางๆใส่ไปกัดไปนี่10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือทำนี่10มือทำไม่เท่ามาทานเองผังเมืองทันสมัยเมืองทันสมัยเก็บภาพเก็บความสวยงามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวครบหรือเรื่องวัดลามะจัตุรัสเทียนอันเหมิงนะครับพระราชวังฤดูร้อนนะครับขอฟ้าเทียนฐานตรงนี้นะฮะถ้ามาแล้วไม่ได้มาพระราชวังกู้กงน้ำไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนี่ก็มาสูงอีกเลยมาเลียนเลยสูงอีกเลยมาเลียนเราออกมานอกเมืองตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมพี่เอ๋ตรงนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองคุณผู้ชมโอ้โหประตูเมืองนี้เลยใช่ไหมเป็นประตูเขาเรียกประตูอะไรพี่บอกไม่ทีละประตูหยูหยางรอบนี้ก็จะมีโอ้โหเป็นเมืองเก่านะฮะเป็นแหล่งค้าขายแหล่งโชว์วัฒนธรรมโดยประมาณนี้คุณผู้ชมครับรอบๆเต็มไปหมดชาวเมืองก็มาเดินเล่นตากอากาศกันสบายๆนะก็เหมือนเป็นจัตุรัสอันนึงอ่ะมาพักผ่อนทานอาหารทานขนมทานอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราพาคุณผู้ชมไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หนึ่งเดียวในปัตตภีใช้คำนี้เลยดินปั้นใช่ดินปั้นนั่นก็พันกว่าปีนะพันกว่าปีนิดนะนะครับ17กว่าๆเงี้ยนะครับขอพรแล้ว
ขอพรฝากคุณผู้ชมแล้วนะขอไปแล้วคุณรุ่นฝากไปเรียบร้อยถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมฮะลองมาดูฮะที่เมืองนี้โหมาปักกิ่งแบบที่เราพาเที่ยวแล้วเลยมาเที่ยวเมืองนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรแกรมที่สุดยอดคุณผู้ชมอาหารจีเซียนกับแบบพื้นบ้านพื้นบ้านอร่อยนะไก่บ้านน้ำแดงอย่างเงี้ยนะโอ้โหทีเด็ดนะโอ้โหแล้วก็ที่แพะทรงเครื่องนะโอ้โหนี่ก็อร่อยแพะผัดง่ายๆครับผัดพริกแห้งกับต้นหอมกับผักชีนะสุดยอดแล้วเราก็จะมีเส้นใหญ่ราดหน้าใหญ่ราดหน้าเป็นกินเจที่ออกเสียงอร่อยนะอร่อยนะอร่อยอร่อยครับแล้วมีกบเสฉวนโอ้โหกบนี่อร่อยมากทางเหนือเขาจะอาหารค่อนข้างจะรสจัดไปทางเค็มแล้วก็เผ็ดนิดนึงครับโยมฮะขอบคุณเลยนะบอกโอ้โหทริปนี้แบบหลายจัดรายการและไม่น่าเบื่อพี่เอ๋ขอบคุณมากไม่น่าเบื่อไม่น่าเบื่อขอบคุณผมไม่ได้ผมมีเป็นตัวแทนพาคุณใครล่ะคุณผู้ชมมาพาคุณใครที่ร้อยเรียงเรื่องราวที่ทำให้ผมมีความสุขทั้งอาหารทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งอากาศอย่างนี้เขาใช้ผมมาอีกทีเขาวานผมมาอีกทีเขาให้ผมมาดูแลคุณผู้ชมดูแลคุณที่รูปแบบนี้ลีลาวดีฮอลิเดย์คุณผู้ชมครับเขาสุดยอดที่สุดเป็นทัวร์5ดาวนะฮะแล้วก็เรียงร้อยเส้นทางดีๆดูแลที่พักดูแลอาหารโดยเฉพาะเรื่องความรู้ในการจัดการเรียง1 2 3 4ทำให้อารมณ์การท่องเที่ยวนี่มีความสุขมากๆเลยลีลาวดีเขามีความชำนาญในการดูแลสุภาพบุรุษ5ดาวแบบนี้คุณผู้ชมก็สบายๆฮะมาเที่ยวกับลีลาวดีมีแต่ความแปลกใหม่นะครับแล้วบอกเราเลยว่านี่เส้นทางนี่เป็นเส้นทางแบบคุณนิรุตต้องชอบอันซีแน่ๆถ้าคุณนิรุตชอบคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆฮะลีลาวดีเขาบอกผมอย่างนั้นเลยและต้องขอขอบคุณน้องเชอรี่สุนันทาจากบริษัทลีลาวดีฮอลิเดย์ที่เป็นครีเอทีฟดีไซน์ออกแบบและดูแลเส้นทางที่น่าสนใจแบบนี้ครับมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นคือสำหรับวัยรุ่นฮิปสเตอร์หน่อยต้องมากับ Big Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์ครับชื่อก็บอกแล้วว่าจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ว่าสุดยอดมาโดยเฉพาะกับคนที่ยิ่งใหญ่อย่างท่านผู้ชมนี่เราก็สร้างความยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าวันนี้จะไปคายักล่ะสบายมากจะกล้าสู้หนาวไหวสบายมากพายคายักนะขี่จักรยานแล้วกันไม่ลงน้ำสบายมากจักรยานง่ายๆเลยเอาวันนี้จะนอนละวันนี้อยากจะนอนได้เลยกลางวันค่อยไปนะได้เลยก็ได้จัดทริปวาดภาพจัดทริปท่องเที่ยวจัดทริปขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขานะฮะได้หมดทุกรูปแบบเลยคุณผู้ชมครับต้อง Quick Destination by ลีลาวดีฮอลิเดย์ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรา2คนไปไหนอย่าลืมติดตามชมเรานะครับวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาพาคุณผู้ชมเที่ยวพา VIP ของผมคุณนิรุตศิริยาเที่ยวขอบคุณมากครับเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับลาไปแบบมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิรุตครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเที่ยวเมืองจีนตอนนี้เมืองจีนพัฒนาทุกอย่างทันสมัยไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราอยู่บนรถบัสพัฒนาจรที่ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวครับรถบัสแบบนี้เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากนะครับมีตั้งแต่กล้องวงจรปิดนะครับมีระบบ GPS ที่คอยติดตามรถว่ารถอยู่ที่ไหนรวมไปถึงความปลอดภัยเรื่องแรกคนขับขับไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับต้องพัก20นาทีนอกจากนั้นแล้วยังกำหนดความเร็วด้วยวิ่งบนทางด่วนไม่ควรวิ่งเกิน90กิโลครับการวิ่งในเวลากลางคืนทางด่วนวิ่งได้แค่ตี2เท่านั้นนะครับเลยตี2รถบัสพัฒนาจรแบบนี้วิ่งไม่ได้เด็ดขาดครับนี่คือความสะดวกสบายและการเอาใจใส่ของรัฐบาลจีนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเราครับขอขอบคุณลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเราครั้งหน้าลีลามีจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศไต้หวันดินแดนแห่งความน่าหลงไหลจะมีเสน่ห์และน่าติดตามแค่ไหนติดตามชมได้ในรายการลีลามีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นมาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปกับลีลามีครับThank you.
อมรินทร์ทีวี